ัสดีค่ะหายกันไปนานเลยนะคะวันนี้พบกับแก้มนะคะช่องตามมาเที่ยวค่ะพี่แก้มหายไปนานนี่นะคะไม่ได้ไปไหนค่ะแก้มมาทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะตอนนี้แก้มมาออกบูธน้ำซุปชาบูสูตรต้นตำรับจากโอซาก้านะคะตอนนี้อยู่กันที่กระทรวงกรมส่งเสริมสาขาค่ะแก้มออกบูธอยู่ที่นี่นะคะเป็นเวลา5วันค่ะก็ตรงนี้นะคะก็จะขอบอกก่อนเลยว่าที่หายไปก็อยากทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วก็มีไปถ่ายภาพค่ะไปแข่งภาพของวันพิกบิ๊กดีมนะคะซึ่งจะออกอากาศเดือนหน้าค่ะช่องอมรินทร์ทีวีไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ